วันนี้มีความเคลื่อนไหวของคดีอดีตผู้กำกับโจ้นะคะที่ใช้ถุงดำคลุมหัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดนะคะคุณผู้ชมคะโดยช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นะได้เบิกตัวพันตำรวจเอกทิติสันอุทธนผลอดีตผู้กำกับการสภ.เมืองนครสวรรค์กับพวกรวม7คนมาที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางตามนัดสอบคำให้การค่ะกรณีที่ใช้ถุงดำคลุมหัวนายจิรพงษ์ธนพัฒน์หรือว่ามาวินเค้นสอบคดียาเสพติดจนทำให้นายมาวินเสียชีวิตนะคะมีทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็ญาติของผู้กำกับโจ้นะคะรวมถึงบรรดาพวกนะคะอีก6คนรวมเป็น7คนเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีญาติของนายมาวินซึ่งเป็นเหยื่อในคดีนี้มาร่วมฟังและขอเข้าเป็นโจทย์ร่วมด้วยนะคะจากการสังเกตของนักข่าวค่ะปรากฏว่าแม่ของอดีตผู้กำกับโจ้นะมีสีหน้าค่อนข้างเคร่งเครียดแต่ว่าอดีตผู้กำกับโจ้กับพวกมีสีหน้าเรียบเฉยแล้วก็ไม่ได้มีอาการเครียดแต่อย่างใดนะคะส่วนในช่วงสอบคำให้การศาลได้อนุญาตให้จำเลยทนายฝ่ายจำเลยอัยการโจทก์รวมถึงเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่อยู่ในห้องส่วนนักข่าวค่ะให้ไปรอฟังอยู่ที่อีกห้องหนึ่งนะคะผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะพอศาลเริ่มอ่านและอธิบายคำฟ้องแล้วก็สอบถามจำเลยนะคะอดีตผู้กำกับโจ้ซึ่งตกเป็นจำเลยที่หนึ่งนะคะแล้วก็ถูกตั้งข้อหา4ข้อหาเนี่ยผู้กำกับโจ้เนี่ยรับสารภาพเพียงแค่3ข้อหา3ข้อหานะคะที่รับสารภาพนะคะอันแรกก็คือเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจนทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดอันนี้เป็นไปตามมาตรา157นะคะคุณผู้ชมส่วนข้อหาที่2นะคะที่รับสารภาพนะคะก็คือเป็นเจ้าพนักงานของรัฐร่วมกันใช้อำนาจหรือว่าตำแหน่งโดยหน้าที่มิชอบจนเกิดความเสียหายกับผู้หนึ่งผู้ใดอันนี้เป็นไปตามมาตรา172นะคะและอีกข้อหาหนึ่งนะคะที่รับสารภาพก็คือร่วมกันตั้งแต่5คนขึ้นไปข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดทำให้กลัวหรือว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตโดยใช้กำลังประทุษร้ายจนถูกข่มขืนใจนะคะจนต้องจำยอมต่อสิ่งนั้นอันนี้เป็นไปตามมาตรา309นะคะคุณผู้ชมคะอันนี้คือ3ข้อหาที่รับสารภาพนะแต่ว่าอีกข้อหาหนึ่งซึ่งเป็นข้อหาหนักที่สุดนะคะข้อหาใหญ่ที่สุดก็คือโทษประหารชีวิตคุณผู้ชมคะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา289วงเล็บ5นะคะเป็นโทษฐานที่ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือกระทำทารุณโหดร้ายอดีตผู้กำกับโจ้ปฏิเสธนะคะให้เหตุผลต่อศาลว่าตัวเขาเองแล้วก็ลูกน้องเนี่ยไม่มีเจตนาฆ่าหรือทำให้ถึงแก่ความตายแต่ทำร้ายร่างกายไปเพื่อขยายผลคดียาเสพติดที่เป็นภัยร้ายของสังคมเป็นการทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติพร้อมยืนยันว่าไม่มีเจตนาทุจริตใดๆต่อหน้าที่หรือว่าไปเรียกรับเงินจากผู้ตายก็เลยขอความเมตตาต่อศาลนะคะส่วนพวกของอดีตผู้กำกับโจ้แต่ละคนเนี่ยนะคะโดนข้อหาเดียวกัน4ข้อหานะคุณผู้ชมเหมือนอดีตผู้กำกับโจ้เลยคือคดีนี้เนี่ยมีผู้ต้องหา7คนผู้กำกับโจ้เป็นคนที่1ใช่ไหมคะเหลืออีก6คน6คนนั้นเนี่ยก็ให้การปฏิเสธไปทุกข้อหาเนี่ย4คนนะคะปฏิเสธ3ข้อหา1คนแล้วก็ยอมรับผิด3ข้อหาบวกกับปฏิเสธข้อหาเดียวกับอดีตผู้กำกับโจ้ใน1คนนะคุณผู้ชมไล่เรียงกันดูแบบลงรายละเอียดกันหน่อยนะคะว่าใครว่ายังไงบ้างนะคะทางพันตำรวจตรีระวีโรจน์ดิษฐ์ทองยอมรับนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ยังยอมรับนะคะว่าผิด3ข้อหาและปฏิเสธข้อหาเดียวกับอดีตผู้กำกับโจ้ให้เหตุผลนะคะว่าไม่มีเจตนาฆ่าเป็นการกระทำเพื่อขยายผลแล้วก็ร่วมกันทำร้ายแต่ไม่มีเจตนาให้ถึงแก่ความตายนะคะคนนี้เนี่ยพันตำรวจตรีระวีโรจน์เนี่ยให้การเป็นทางเดียวกับทางผู้กำกับโจ้นะคะคือยอมรับผิด3ข้อหาและปฏิเสธข้อหาเดียวกับผู้กำกับโจ้เลยนะคะส่วนร้อยตำรวจเอกทรงยศคล้ายนาคปฏิเสธทุกข้อหาค่ะก็ให้เหตุผลว่าเขาเนี่ยเข้ามาในห้องที่เกิดเหตุในภายหลังแล้วก็ทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาร่วมกันทำร้ายแต่ไม่มีเจตนาฆ่าแล้วก็ยังได้ช่วยปั๊มหัวใจผู้เสียชีวิตอีกด้วยนะคะส่วนร้อยตำรวจโทธรณินทร์มาศวรรณาปฏิเสธ3ข้อหาและให้การภาคเศษในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือว่าโดยกระทำการทารุณโหดร้ายยืนยันว่าทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและไม่มีเจตนาทำให้ถึงชีวิตดาบตำรวจวิสุทธิ์บุญเขียวค่ะปฏิเสธทุกข้อหานะคะให้เหตุผลว่าไม่ได้ร่วมทำร้ายแต่อยู่ในเหตุการณ์ตัวเขาเองไม่ได้โดนตัวผู้ต้องหาทำหน้าที่เพียงแค่นำตัวผู้ต้องหามาให้ผู้บังคับบัญชาสอบปากคำขยายผลเท่านั้นดาบตำรวจสุภากรนิ่มชื่นนี่ก็ปฏิเสธทุกข้อหานะคะให้เหตุผลว่าเข้ามาในห้องที่เกิดเหตุเพียงแค่1นาทีก่อนที่จะเดินออกไปซึ่งตอนที่เข้ามาในห้องเนี่ยเขาเห็นผู้เสียชีวิตอยู่บนพื้นแล้วค่ะ10ตำรวจตรีประวีณกรคำมาเร็วปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเช่นเดียวกันนะคะให้เหตุผลนะคะว่า
มีหน้าที่ขับรถให้ผู้บังคับบัญชาแล้วก็ติดตามผู้บังคับบัญชาเข้าไปในห้องที่เกิดเหตุโดยที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวค่ะแต่ก็ได้ร่วมกันจับตัวผู้ต้องหาตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาไม่ได้มีเจตนาทำร้ายหรือฆ่านะคะเท่ากับว่าพวกของอดีตผู้กับโจ้แต่ละคนเนี่ยที่โดนกัน4ข้อหาเหมือนกันเนี่ยต่างให้การรับแล้วก็ปฏิเสธในข้อหาที่แตกต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่พูดตรงกันก็คือว่าทำไปตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชานะคะแล้วก็ไม่มีเจตนาประสงค์ต่อชีวิตของมาวินนะคะอันนี้คือข้อสรุปนะคะคุณผู้ชมคะทีนี้หลังจากที่ศาลสอบคำให้การนะคะทางเรืออากาศตรีจักริจจันดีพ่อของนายมาวินนะคะให้ข้อมูลว่าอัยการที่นครสวรรค์เนี่ยแนะนำให้ตั้งทนายขึ้นมาเป็นโจทย์ร่วมเพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลและเท่าที่ฟังคำให้การของจำเลยทั้ง7คนก็ยอมรับว่าพูดสมเหตุสมผลถึงการทำงานของตัวเองว่าทำไปเพื่อขยายผลพ่อบอกว่าก็ทำงานดีนะแต่ความเป็นพ่ออดสงสารลูกไม่ได้แล้วก็ยอมรับไม่ได้เพราะทุกวันนี้ยังนอนหลับตาเห็นภาพที่ลูกถูกกระทำอยู่เลยค่ะว่าเขาก็พูดแบบสมเหตุสมผลทุกคนนะฮะว่าการทำงานของเขาเนี่ยเพื่อที่จะขยายผลนะครับแต่ก็โอเคก็ผมว่าก็คิดว่าเขาทำงานดีฮะแต่ว่าดูแล้วก็สงสารลูกผมที่สุดทุกวันนี้นอนเห็นภาพลูกหลับตาก็เห็นแต่ภาพลูกที่ว่าโดนกระทำมันรับไม่ได้จริงฮะรับไม่ได้วันนี้ผมถึงมารับทราบที่เขาพูดเนี่ยว่าเขาพูดอย่างไรนะฮะก็เลยขอความยุติธรรมจากศาลนะครับว่าความเป็นจริงเป็นยังไงนะครับจริงๆแล้วเพราะไม่คิดอะไรมากนะฮะว่าเราก็ไม่สามารถจะเรียกร้องอะไรได้มากกว่านี้เนาะเป็นไปตามขั้นตอนของท่านดีกว่าขอความเมตตาจากศาลแค่นั้นนะครับนี่นะคะพ่อเนี่ยบอกว่าขอพึ่งกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงซึ่งเราต้องตามอย่างใกล้ชิดนะคุณผู้ชมคะเดี๋ยว19มกราคมปีหน้าศาลจะนัดสอบพยานอีกครั้งหนึ่งนะคะ